Global Fight.Welcome back to the Club of Fight Champion Challenge. Our 7,048 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ The Club of Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก48กิโลกรัมนักชกในมุมเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุบลราชธานีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย Max Muay Thai Gym Introducing our blue corner he come from อุบลราชธานี Province Training out of Max Muay Thai Gym We professional because of 22 fights and 13 victories Ladies and gentlemen, please welcome ยอดขุนศึกอีสานทรัคเตอร์The Global Fight. Welcome to the blue corner. He comes from Ubon Roshani Province, training out of Max Muay Thai Gym in Chonburi. Let's see for Yon Khun Sik, Isan Tractor.และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดกาญจนบุรีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายลำพาดมวยไทยในกรุงเทพมหานคร and his opponent in the red corner he come from Kanchanaburi province training out of Lampad Muay Thai gym in Bangkok with professional records of 35 fights and 24 victories ladies and gentlemen please welcome Pet Chiang Doi Lampad Muay ThaiThe Global Fight! And entering the ring where there is your red corner. He comes from Kanchanaburi province. Training out of Lampad Muay Thai Gym. Let's see for Pet Chiang Doi, Lampad Muay Thai. มาเลยครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากอุบลราชธานีในมุมน้ำเงินครับยอดขุนศึกอีสานทรัคเตอร์พิกัด48กิโลกรัมเจอกับเพชรเชิงดอยแลมผาดมวยไทยจากกาญจนบุรีครับนักชกในมุมน้ำเงินครับทางด้านยอดขุนศึกอีสานทรัคเตอร์ครับนายสุรชัยจันอบจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับในวัย15ปีครับส่วนสูง160ซมสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ13ครั้งเสมอ3แพ้6ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแม็กมวยไทยยิมครับมีคุณไทวันอีสานแฮกเตอร์เป็นผู้ฝึกสอนมีคุณอศิระต่อเจริญสุขเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับเพชรเชิงดอยแลมผาดมวยไทยจากอำเภอห้วยกระเจ้าครับจังหวัดกาญจนบุรีในวัย16ปีส่วนสูง155ซมสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ24ครั้งแพ้11ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแลมผาดมวยไทยมีคุณแลมผาดจ็อกกี้ยิมครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเอาละครับปิดท้ายรายการครับพิกัด48กิโลกรัมยอดขุนศึกวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับต้องถามเจ้าเพชรเชิงดอยดูครับนี่ครับได้ยอดขุนพ่อครับคุณขุนศึกครับมาถอดมงคลให้ครับจะปลดล็อกให้กับตนเองได้หรือไม่ที่แม็กมวยไทยครับวันนี้เพชรเชิงดอยจะเป็นผู้ให้คำตอบครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็เป็นกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับเอาละครับยกที่1ครับยกที่1ครับขยับเข้าหาครับดูลีลาเอานะครับเตะเฉียดปลายขาไปนิดเดียวครับคุณลีจริงดูตัวตันๆแบบนี้เนี่ยอาวุธหนักแน่นอนครับทางด้านเจ้าเพชรเชิงดอยซ้ายหน้าของทางด้านเดียวขุนศึกกำปั้นขวาของเพชรเชิงดอยครับเอาละครับพยายามจะเตะสูงครับมีลูกหนักๆมามีกำปั้นล้วงลำตัวพยายามจะเปิดเกมเดินชนเจ้าขุนศึกโอ้โหกำปั้นขวาตรงครับตบด้วยซ้ายอีกครั้งลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับเจ้าขุนศึกครับเป็นเชิงดอยธรรมดาที่ไหนครับฟอร์มแพ้วิสลุตสัจชานุครับขยับเข้าหาครับเดินเบียดครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบครับเล่นงานไปที่ต้นขาก่อนครับเจ้าขุนศึกขยับเข้ามาฟันด้วยศอกซ้ายครับนี่ครับพยายามจะสาวหมัดเติมเข้าไปเตะด้วยขวาเล่นงานไปที่ฐานแผ่นหลุดครับทางด้านเจ้าเพชรเชิงดอยนะครับ
จะไปมั่นอกมั่นใจครับเช็ดหน้าชูคอแบบนี้ไม่ดีครับกำปั้นไม่มีรูเพชรเชียงดอยรอสังหารอยู่ขยับเข้าหาเลยครับเพชรเชียงดอยเอาละครับหุกขวาไม่โดนครับเจอซ้ายของยอดขุนศึกคืนเลยครับซ้ายหน้าเข้ามาจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับนี่ก็ต้องดึงมั่นใจต้องดึงให้พ้นนะครับเอาละครับขวาตัดลำตัวเข้ามาครับทางด้านเพชรเชียงดอยเพชรเชียงดอยเปลี่ยนแผนมาต่อยเป้าใหญ่ก่อนครับอย่าเข้าหาพยายามจะเน้นลำตัวมากขึ้นโยกขยับหาจังหวะเขาทำกันอยู่ครับแข้งซ้ายนี่กับหมัด1-2เติมด้วยศอกต้องผลักออกมาเลยครับทางด้านเพชรเชียงดอยก็ต่างฝ่ายต่างล้อเล่นอาวุธซึ่งกันและกันไม่ได้ครับเอาละครับพยายามจะเจาะอยากคว้ากระจกครับเพชรเชียงดอยขยับเข้าหาครับเมื่อกี้มีโดนไป2ทีมีอาการสะดุ้งเหมือนกันครับยกมาทิ้งด้วยหมัดขวาตรงจิ้มลำตัวสลับใบหน้าเอาครับตบด้วยสายลำตัวอีกครั้งครับเพชรเชียงดอยได้จังหวะมานี่ก็มาแบบชุดใหญ่ครับเอาครับมีล่างมีบนครับเจาะล่างสลับบนครับวัดความทนทานของทางด้านยอดขุนศึกครับขยับเข้าหากันปั้น1-2ต้นเสิร์ฟรีรอแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าต้นแบบนี้เนี่ยเป็นเกมที่ทางด้านเจ้าเพชรเชียงดอยค่อนข้างถนัดอะไรครับขวาโอ้โหแล้วเตะก้านคอมาท้าทายซะด้วยครับโอ้กล้าจริงๆยอดขุนศึกขยับหน้าท้าทายแบบนี้เดี๋ยวจัดให้กัตนานเจ้าเพชรเชียงดอยแล้วเตะขวาต่อยขวาแล้วซุกเกี่ยวมาจิ้มด้วยหมัดขวาเกี่ยวมาเสียบเลยครับเอาละครับขวาได้แล้วแต่ว่าโหนตัวไม่ตีครับเอาละครับเบียดต่อขยับต่อเพชรเชียงดอยเดินขยับเข้ามาใกล้ๆครับช่วงปลายยกที่1ยอดขุนศึกก็ไม่หนีครับดูลีลาท่าทางครับแหมวันนี้จัดเต็มครับลงซ้ายและลงล่างครับหมดยกที่1ครับลีลายียวนจริงๆครับทางด้านเจ้ายอดขุนศึกอีสานแฟคเตอร์จากอุบลราชธานีนี่นะครับท้าทายทั้งแข้งขวาแล้วก็หมัดของทางด้านเจ้าเพชรเชิงดอยครับจังหวะโดนเตะก้านคอนี่แกท้าทายเลยครับทางด้านเจ้ายอดขุนศึกดูภาพช้านะครับจังหวะนี้ครับทุบขวาก่อนครับพยายามจะเดินหน้าชวนแรกครับแล้วนี่ครับก้านคอครับแม่ก็ท้าทายเลยครับจัดมาอีกครับนี่ครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาครับของทางด้านเพชรเชียงดอยหนักครับยังประมาทไม่ได้นะครับอะไรครับยกที่2กันต่อครับครับยกที่2ครับยอดขุนศึกขยับเข้าหาเจอกับปั้นขวาเพชรเชียงดอยครับโอ้ยไล่ฟันไล่จับเลยครับทางด้านเจ้ายอดขุนศึกโดนกดคอเอาไว้ครับพยายามจะเดินหน้าเข้ามาจิ้มลำตัวขยับยกเอาไว้วางด้วยซ้ายหน้าครับพยายามจะเบียดเหมือนกันครับนี่ครับแข้งขวาพาตะวัดสูงอยู่เรื่อยครับกดคอมาพยายามจะเด้งตีพยายามจะอัดด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับเพชรเชียงดอยการจะดีแยกออกมาอีกครั้งโยกหาจังหวะใหม่ตัดล่างเตะหลุดครับยอมศึกถ้าคิดเยอะคิดนานแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวโดนหมัดครับนะครับจิ้มขวาเมื่อสักครู่นี้ครับยังไม่โดนครับเพชรเชียงดอยการตัดสินใจต้องให้ดีครับเดี๋ยวตบด้วยซ้ายพยายามจะเดินครับโยกขยับเข้าหาเพชรเชียงดอยเตะขาพยายามจะเน้นเหมือนกันครับเหลือจิ้มเกลือหรือเปล่าครับยกที่1โดนไปเยอะครับยกมาใหม่เดินอ้าวจนได้เลยครับกรรมการใจดีเรียกมาเตือนทั้งคู่ครับนี่ก็ปรับทัศนคติกันหน่อยครับอะไรครับขวาของท่านเพชรเชียงดอยเอาละครับเน้นไปเรื่อยขยับไปเรื่อยครับโยกขยับเข้าหายอดขุนศึกจับได้แล้วพยายามจะฟันเหลี่ยมนี้ยังทำอะไรกันไม่ถนัดครับครับพยายามจี้เข้ามาใหม่โอ้โหแกคว้างมาจากการเลยครับแม่ฮุกขวาของทางด้านเจ้าเพชรเชียงดอยกระแทกแล้วตัดล่างเสียจังหวะไปครับทางด้านเจ้าเพชรเชียงดอยยอดขุนศึกเร่งเลยครับดึงได้วางด้วยแข้งขวาแม่โชว์สายตาเลยครับยอดขุนศึกนักชกจากอุบลราชธานีเอาเลยครับยอดขุนศึกขอเดินก็ทำดีครับแล้วก็มาเปิดให้เพชรเชียงดอยได้เดินบ้างเหมือนกันครับขยับเข้าหากับปั้นขวาโอ้ยอ้าวมีปัญหาครับโอ้กรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับแม่มีอาการสำลักโอ้จะคายของเก่าครับเกิดอาการต้องบอกว่าพออืดพออมกระทันหันครับโอ้ยจุกครับตีกลับครับโอ้ทำมาได้ดีอยู่แล้วเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้านะครับดูครับ
จังหวะเตะขวามาก่อนครับทางด้านเจ้าเพชรเชียงดอยแล้วดูครับทุบเข้ามาเหวี่ยงเข้ามาครับแต่นี่ครับมีอาการคือจะคลายของเก่าครับจุกครับโอ้นี่ครับโดนหมัดเข้าไปโอ้มีอาการจะอ้วกครับดูครับผะอืดผะอมครับแต่ว่าของเก่ามันตีขึ้นมาครับโอ้กรรมการเห็นอาการแล้วเดี๋ยวเป็นอันตรายต้องโบกมือยุติการชกเลยครับเกี่ยวกับระบบภายในเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปบนเวทีครับ Alright now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner. The winner of Jericho Knockout Red Corner. Pet Chiang Doi, Lampard Muay Thai. All right, you can watch the Global Fight Champion Challenge on every Wednesday and Thursday night. 6 p.m. Thai time on Spring 26 in Thailand. And you can watch it live in high definition anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam Max Muay Thai. Thanks for tuning in. สวัสดีครับ